ช่วงนี้จะมีประเด็นในวงการปลูกพืชไม่ใช้ดินหรือไฮโดรโปนิกนี่นะครับที่บอกว่าผักที่ปลูกด้วยระบบไฮโดรโปนิกเนี่ยจะมีสารตกค้างก็คือไนเตรตเนี่ยสูงมากซึ่งไนเตรตนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นตัวสารหรือธาตุตัวองค์ประกอบหรือสารประกอบที่ทำให้เกิดมะเร็งกับคนนี่นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ทำให้เกิดความเป็นห่วงว่าคนที่จะกินผักไฮโดรโปนิกเนี่ยจะเกรงว่าจะทำให้เกิดอันตรายในการบริโภคผักนี่นะครับซึ่งวันนี้ท่านอาจารย์วีระพลนิยมไทยนะครับซึ่งท่านเองก็เป็นอดีตอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็เป็นผู้ที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของผักไฮโดรโปนิกเนี่ยมายาวนานมากนะครับแล้วก็อยู่ในชมรมผู้ปลูกพืชไม่ใช้ดินเนี่ยนะครับได้หยิบยกปัญหานี้มาแล้วก็เล่าให้กับผู้ที่มีความเป็นห่วงเรื่องนี้ได้ชาร์จนิดหนึ่งครับสำหรับเรื่องนี้เนี่ยนะฮะมันมีการพูดกันมาเป็น10ปีแล้วนะครับตั้งแต่การปลูกไฮโดรโปนิกเริ่มขึ้นในประเทศไทยนะฮะเพราะว่ามีหลายคนเป็นห่วงเพราะช่วงนั้นก็เหมือนกับว่าเราปลูกขึ้นในสารเคมีแล้วก็มีคนเกรงว่าจะมีไนเตรตสูงเกินมาตรฐานหรือเป็นพิษจนก่อสารที่จะก่อมะเร็งนะครับถ้าสมมติว่าเราปลูกให้ถูกต้องนะครับแล้วก็สภาพดินฟ้าอากาศในประเทศไทยเนี่ยแสงแดดจัดอุณหภูมิสูงเนี่ยโอกาสที่จะมีไนเตรตสะสมในพืชจะน้อยมากเลยทีเดียวนะครับทุกที่ที่มีการทดลองอย่างถูกต้องเก็บตัวอย่างการวิเคราะห์อย่างถูกต้องไม่มีที่ไหนโดยที่แสดงผลออกมาว่าเกินค่ามาตรฐานค่ามาตรฐานของปริมาณไนเตรตในผักเราอนุญาตให้มีที่ประมาณ 3,000 มิลลิกรัมต่อกิโลนะครับตัวเลขที่เราได้เนี่ยไม่เกิน 2,000 นะมีตั้งแต่ประมาณ 1,000 กว่าๆจนประมาณ 1,500 มิลลิกรัมต่อกิโลนะครับอันนี้คือตัวเลขทางวิทยาศาสตร์ที่มีการทดลองกันแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็มีรายงานออกมาว่าตัวเลขของไนเตรตเนี่ยสูงกว่าตัวเลข 3,000นะครับอันนี้หลังจากที่มีการไต่ถามมีจริงแล้วก็พบจริงแต่ว่าการเก็บตัวอย่างการวิเคราะห์ตรงนั้นเนี่ยน่าจะไม่ถูกต้องคือเก็บทั้งต้นทั้งใบเอาไปวิเคราะห์แล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะฮะในการอบรมหรือการให้ความรู้เนี่ยเราก็จะแนะนำให้ผู้ปลูกเนี่ยนะฮะก่อนเก็บเนี่ยมีการลด EC ลงจากที่เราปลูกอยู่นะครับปกติเนี่ยสมมติว่าเราใช้ที่สัก 1.5 2อะไรเนี่ยใกล้ๆเก็บเนี่ยเราก็จะปล่อยให้มดลดลงมาหรือต่ำกว่านี้นะฮะงั้นไนเตรตเนี่ยก็จะลดโดยธรรมชาติแล้ว EC ในที่นี้ก็หมายถึงค่าของปุ๋ยที่เราใส่ความเข้มข้นของเพราะงั้นก่อนที่เราจะเก็บเกี่ยวเนี่ยเราก็ลดการใส่ปุ๋ยหรือว่าเติมปุ๋ยให้มันน้อยลงค่าไนเตรตก็จะลดลงโดยอัตโนมัติถูกต้องครับแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะฮะท่านอาจารย์ดร.ยงยุทธเกียรติชัยศรีซึ่งเป็นไบโอเคมิสต์เนี่ยนะฮะก็ให้ความรู้พวกเราว่าในกระบวนการสังเคราะห์ไนโตรเจนในพืชผักเนี่ยมันมีกระบวนการหนึ่งที่เราเรียกว่าไนเตรตรีดักเทสนะกระบวนการนี้เนี่ยมันสามารถที่จะมีประสิทธิภาพได้ถ้าสมมติว่ามีธาตุโมลิบดีนัมอยู่ในสารละลายธาตุอาหารฉะนั้นระยะหลังๆมาเนี่ยสูตรสารละลายธาตุอาหารที่เราแนะนำเนี่ยเราก็จะเพิ่มโมเลกุลนั่นเข้าไปอีกฉะนั้นโอกาสที่ประมาณไนเตรตจะเกินมาตรฐานเนี่ยค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากครับเพราะงั้นก็พอที่จะสรุปว่าเรื่องของการบริโภคผักณปัจจุบันนี้นะครับในอุณหภูมิในสภาพแวดล้อมประเทศไทยเนี่ยอุณหภูมิสูงแสงแดดเยอะเพราะงั้นการสลายของตัวไนเตรตเนี่ยค่อนข้างจะเร็วแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าถ้าผู้ปลูกเนี่ยนะครับมีความเข้าใจมีความรับผิดชอบมีการลดการใช้ปุ๋ยหรือเติมปุ๋ยในระบบนี่นะครับให้น้อยลงจนกระทั่งค่าของ EC หรือความเค็มเนี่ยในตัวเนื้อปุ๋ยนี่นะครับในสารละลายลดลงเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้ไนเตรตเนี่ยมันลดลงแล้วก็ในส่วนของการใช้ปุ๋ยในระบบสารละลายเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีการเติมตัวโมเลกุลน้ำก็จะทำให้ไนเตรตเนี่ยสลายตัวเร็วขึ้นทำนองนั้นใช่ไหมครับอันนี้ก็คือข้อมูลอันหนึ่งนะครับที่อยากจะให้ทางทุกท่านได้ทราบแล้วก็มีความเข้าใจเพราะงั้นเป็นเรื่องของการที่ต้องร่วมมือกันในการให้ข้อมูลให้ความรู้ที่ถูกต้อง